เจริญสุขท่านผู้ฟังธรรมบรรยายทั้งหลายเวลาต่อจากนี้ไปท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมบรรยายเรื่องเจ้ากรรมนายเวรในพระไตรปิฎกก็มีอยู่โดยทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเราชาวพุทธจะเห็นอยู่เสมอๆก็คือเรื่องเวรกรรมอยู่ในศีล5สิกขาบทก็ตาม8สิกขาบทก็ตาม10สิกขาบทก็ตามหรือแม้แต่ศีล227สิกขาบทก็ตามล้วนแล้วแต่พูดถึงเรื่องเวรกรรมกันทั้งนั้นในส่วนธรรมซึ่งแยกออกจากศีลจากวินัยแล้วก็มีอยู่ในหลักของกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ว่ากันถึงเรื่องเวรกรรมทั้งสิ้นชาวบ้านเราก็จะได้ยินเสมอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรือมิฉะนั้นบางคนก็คิดเอาเองโมเมเอาเองว่าไปทำบุญทำทานให้เจ้ากรรมนายเวรโดยไม่รู้เรื่องว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรอะไรคำพูดเช่นนี้เป็นคำพูดของวาจาเพ้อเจ้อคือคำพูดของผู้พูดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเจตนาหรือว่าของความตั้งใจก็เลยเป็นการพูดลอยๆไปหรือมีอยู่เรื่องคนปฏิเสธอยู่เสมอว่าอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมแม้แต่คำว่าอุบัติเหตุก็เป็นภาษาของคนไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าอุบัติเหตุไม่ตรงกับความหมายของคำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือความไม่เชื่อไม่เกี่ยวกับความรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเราจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามหรือว่าเราจะยอมรับอย่างไรก็ตามหากไม่รู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงแล้วย่อมชื่อว่าดำรงชีวิตอยู่ด้วยเวรกรรมทั้งสิ้นวันนี้เราพุทธบริษัทขอให้มาศึกษาหาความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิกันตามความหมายของคำที่มีอยู่ในวิชาการทั่วๆไปว่าเรื่องเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าเรื่องเวรกรรมนี่มีจริงแต่มันมีตามเหตุปัจจัยไม่ใช่มีลอยๆอันดับแรกควรจะไปทำความเข้าใจคำว่าเจ้ากรรมนายเวรมีความหมายอย่างไรคำว่าเจ้ากรรมกับคำว่านายเวรเป็นคำพูดของชาวบ้านพูดกันเจ้านี่หมายถึงสิ่งที่เป็นใหญ่มีอำนาจเด็ดขาดเช่นเจ้าขุนมูลนายนี่ระดับสูงที่สุดก็เจ้าระดับประธานาธิบดีหรือว่าพระเจ้าจักรพรรดิหรือว่าพระราชามหากษัตริย์หรือว่าข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ระดับอธิบดีหรือระดับไหนก็ตามนั่นเรียกว่าผู้มีอำนาจในสังคมก็คือเจ้าในกฎของกรรมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรรมนี่เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่มีอำนาจสิทธิ์ขาด
อยู่ในชีวิตของคนคำว่ากรรมตามภาษาวิชาการแปลว่าการกระทำการกระทำก็คือการเคลื่อนไหวชีวิตของสิ่งมีชีวิตมีคนเป็นต้นเพราะฉะนั้นชีวิตของคนทุกคนนี่ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนถึงวันตายเคลื่อนไหวไปด้วยจิตด้วยใจด้วยเจตนาอะไรถือว่าเคลื่อนไหวไปทำกรรมกันทั้งนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นภาษิตสั้นๆไว้ว่ากรรมุนาวัตติประชาหมู่สัตว์ที่เกิดมาแล้วมีคนเป็นต้นจะเป็นไปอย่างไรก็เพราะกรรมของเขาเองในที่นี้ก็เลยแบ่งออกได้เลยว่ากรรมที่คนจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็ตามไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นการเคลื่อนไหวไปทำกรรมกันทั้งสิ้นท่านแบ่งไว้มีอยู่สามกลุ่มกรรมกุศลกรรมกรรมดีมีอยู่สิบประการทำไปแล้วทำให้คนนั้นเป็นคนฉลาดในการดำรงชีวิตเพื่อให้พ้นจากภัยพิบัติจากเวร 2. อกุศลกรรมก็คือกรรมชั่วเคลื่อนไหวชีวิตไปด้วยเจตนาที่ชั่วก็มีอยู่สิบประการและอัพยากตกรรมกรรมชนิดที่ไม่ดีไม่ชั่วนี่เรียกอัพยากตกรรมก็พ้นไปทั้งกุศลกรรมทั้งอกุศลกรรมคือสูญสิ้นทั้งเวรทั้งกรรมไปเลยเรียกอัพยากตกรรมภาษาสมัยนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานสี่นั่นเรียกว่าอัพยากตกรรมก็กายวาจาใจของคนนี้แหละประพฤติปฏิบัติให้เป็นอัพยากตกรรมกุศลกรรมคือกรรมดีมีสิบประการเพราะฉะนั้นอำนาจของกุศลกรรมและอำนาจของผลกุศลกรรมเนี่ยจะต้องเป็นไปในการตัดเวรตัดกรรมคือตัดเวรตัดกรรมชั่วตัดเวรไม่มาเกี่ยวข้องถ้าเป็นกุศลกรรมหรือกรรมดีที่ทำให้ตนเป็นคนฉลาดแต่ถ้าเป็นอกุศลกรรมคือกรรมชั่วทำให้ตนเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่ฉลาดในการดำรงชีวิตนี้กรรมนี้จะก่อเวรแล้วก็ตัดกุศลกรรมคือความดีไม่ให้มาเกี่ยวข้องส่วนเวรนี่จะพัวพันกันอยู่จนกว่าจะถึงวันตายเมื่อตายแล้วก็ผูกเวรกันในปรโลกต่อไปไม่มีทางสิ้นสุดนี่คือเจ้ากรรมมีอำนาจเหนือชีวิตของคนส่วนอภยากตกรรมคือกรรมไม่ดีไม่ชั่ววิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็ดับหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเวรหมดทั้งหมดเลยในทางวิชาการจะเรียกว่าบรรลุนิพพานวิมุตติหลุดพ้นจากเวรจากภัยจากความดีความชั่วทั้งหมดโดยไม่มีเชื้อจะไปเพาะให้เกิดเป็นตัวเป็นตนอีกใหม่เลยหมดเวรหมดกรรมทั้งกุศลกรรมทั้งอกุศลกรรมหมดไปเลยรายละเอียดเรายังไม่พูดกันไปก่อนนี่เราทำความเข้าใจคำว่าเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบของคำว่ากรรมส่วนกุศลกรรมหรือกรรมดีเนี่ยก็ต้องไปพบหรือยินยอมเป็นศิษยานุศิษย์ของอาจารย์ผู้เป็นสัตบุรุษผู้แตกฉานในเรื่องกรรมสามกลุ่มนี้ก่อน
พราะท่านงดเว้นอกุศลกรรมเรียบร้อยหมดไปแล้วเวรภัยหมดไปแล้วคนชนิดนั้นอยู่ที่ไหนเราก็แนะนำกันไม่ได้เพียงแต่ว่าปุเพกตปุญญตาจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเองว่าอาจารย์ชนิดนี้อยู่ที่ไหนคนไม่สามารถจะแนะนำได้ถึงแนะนำก็ไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อเวรกรรมเขาไม่ให้นี่ก็คือเจ้ากรรมอกุศลกรรมคือกรรมชั่ว10ประการเป็นเจ้าในชีวิตผันแปรให้จิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณเสื่อมจากมนุษย์เป็นสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารเมื่อใช้ชีวิตในความเป็นสัตว์นรกไปนานๆเข้าก็จะไปประสบเวรคือภัยเวรราชภัยโจรภัยอคีภัยวาตภัยอุทกกภัยวิวาทภัยโรคภัยอุปัตติภัยวินาศภัยทุพพิกภัย10ประการการประสบภัย10ประการนี่ถึงตายก็ได้ไม่ถึงตายก็ได้เพียงพิกงพิการหรือเสียอวัยวะองค์ะไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของเวรคืออกุศลกรรมนี่แหละจะนำพาไปพบเวรเวรย่อมไม่ระงับได้ด้วยการจองเวรเวรจะระงับได้ด้วยการไม่มีเวรนะหิเวเลนะเวลานิเป็นต้นเราจะไม่อธิบายระหว่างนี้เรากำลังศึกษาหาความรู้เรื่องเจ้ากรรมนายเวรถามว่ามีจริงไหมมีจริงเมื่อทำอกุศลกรรมเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะตลอดชาติไม่ยกเว้นใครขอแต่ว่าใช้ร่างกายใช้วาจาใช้ความคิดนึกไป10อย่างนี้นี่เรียกว่าเวรภัยถ้าจะให้ชัดเจนก็มีเรื่องพระสูตรที่เป็นอุทาหรณ์คืออยู่ในธรรมปะทัตถกถาภาคเจ็ดปกิณกวรรคกล่าวถึงกุมาริกาคนหนึ่งชอบไข่กุมาริกาคนนี้เห็นชาวประมงเอาไข่เต่ามาจากทะเลทำให้สุกแล้วกินทุกวันทุกวันก็เกิดหิวขึ้นมาทาริกาคนเนี้ยก็อ้อนแม่แม่ก็เลยไปเอาไข่ไก่อยู่ในรังมาให้กินติดอกติดใจนางก็กินไข่ไก่ประจำกุมาริกาคนเนี้ยการเอาไข่ไก่มากินก็ตามเอาไข่เต่ามากินก็ตามในศีลเป็นข้อปานาติบาตนางคนนี้เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้แล้วว่าเขาผูกเวรกันกับไก่นั่นน่ะ500อัตภาพแต่พระพุทธเจ้าจะแสดงให้เห็นแค่4อัตภาพคือนางเนี่ยเมื่อเอาไข่ไก่มากินแม่ไก่ก็โกรธแค้นอาฆาตมาร้ายเพราะแม่ไก่ก็หวงแหนไข่เพราะเป็นสมบัติของเขาในพระสูตรว่าอย่างนี้ไก่ก็อาฆาตไว้อยู่ต่อมาไก่ก็ตายไก่ที่เป็นแม่ของไข่นั่นตายมาเกิดเป็นแมวในบ้านหลังนั้นแหละนางกุมาริกานี่ก็ตายไปเกิดเป็นไก่แทน
พราะไข่มาแมวก็ไปกินไข่มาแมวก็ไปกินนี่ก็คือเวรคือไก่กับแมวนี่เป็นเวรกันตั้งแต่ชาติปางก่อนเมื่อแมวไปกินไข่ไก่เรื่อยๆแม่ไก่ก็อาฆาตไว้โกรธแค้นผูกเวรไว้นี่ละเวรคือผัวพันกันอย่างนี้เมื่อแม่ไก่ตายไปก็ไปเกิดเป็นเสือเหลืองเมื่อนางแมวตายไปก็ไปเกิดเป็นแม่เนื้ออยู่ในป่าเดียวกันเสือเหลืองก็ไปแอบกินลูกของแม่เนื้ออยู่ในป่านั้นทุกครั้งที่คลอดลูกออกมา 2-3 ครั้งแม่เนื้อก็อาฆาตไว้เพราะว่าโกรธแค้นไม่พอใจเพราะไม่มีกำลังต่อสู้หลังจากนั้นไปพระพุทธเจ้าก็เลยว่าเขาจะผูกเวรกันต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆถ้าไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันก็จะไม่ได้ทำร้ายกันนี่พูดสรุปลงมาเลยว่าเป็นเวรกันตั้ง500อัตภาพก็คือว่า500ชาติชาติสุดท้ายเป็นชาติที่501ผู้หนึ่งมาเกิดเป็นนางยักษินีเป็นคนแต่เป็นคนยักษ์แต่อีกผู้หนึ่งมาเกิดเป็นนางกุลธิดาเป็นลูกชาวบ้านเมื่อนางกุลธิดาคลอดลูกนางผู้เป็นหญิงยักษินีไปเห็นลูกของนางก็รักใคร่ก็ขออุ้มอุ้มแล้วก็เอาไปกินครั้งที่สองก็รู้ไม่ทันพอครั้งที่สามนี่รู้ทันว่าเพื่อนของเรานี่เป็นนางยักษินีนางก็อุ้มลูกเล็กๆนั่นวิ่งเข้าไปในวัดที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่นางกุลธิดาก็ยกลูกเล็กๆนั่นถวายพระพุทธองค์ไปนางยักษินีก็คือไม่รู้จะจับกินอย่างไรก็เลยแสดงตนว่าเป็นยักษินีพระพุทธองค์ก็เลยแสดงธรรมให้ฟังนี่พวกเจ้าเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาตั้ง500อัตภาพแล้วนะเมื่อไรจะจบและจะจบได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงให้ฟังนะหิเวเลนะเวลานี้เป็นต้นเวรย่อมไม่ระงับได้ด้วยการจองเวรเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรสองคนคือนางยักษินีกับกุลธิดาก็เลยปองดองกันต่อไปก็เลยงดไม่จองเวรกับสัตว์ใดกับใครใดต่อไปนี่เราย้อนมาหาความจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นหลักก็คือว่าให้พวกเราสังเกตดูอย่างกุศลกรรมบท10หรือว่ากุศลธรรมกุศลกรรม10ซึ่งเป็นกรรมดีก็ตามหรือว่าศีล5ศีล8ศีล10 227ก็ตามจะเริ่มต้นอยู่ที่ปานาติปาตาเวรมณีให้พวกเราสังเกตให้ดีจะตัดเวรตัดกรรมที่ชั่วเป็นอกุศลกรรมตรงนี้คือระงับเวรก็ระงับกันตรงนี้ปาณาติปาตาเวรมณีเวรมณีก็คือเจตนางดเว้นจากเวรด้วยการตัดคือมีเจตนางดเว้นจากการทำปาณาติบาต 2. อทินาทานาเวรมณีงดเว้นเวรด้วยการไม่ทำอกุศลกรรมทางอทินาทาน
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีปิสุนายะวาจายะเวรมณีพลุสวาจาเวรมณีสัมผัสปราปาเวรมณีต่อไปทางใจงดเว้นเวรทางใจอนาพิชชาเวรมณีอภยาปาทาเวรมณีแล้วก็สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบก็งดเว้นเวรอยู่ตรงนี้สิบประการทางกายวาจาใจงดเว้นไม่ทำอกุศลกรรมซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ชั่วร้ายสิบประการปาณาติปาตาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ได้ง่ายๆคือไม่มีใครจะสามารถงดเว้นเวรด้วยการไม่ทำปาณาติบาตด้วยพาระการด้วยความเข้าใจด้วยความคิดของตัวเองไม่ได้แน่นอนเพราะมีหลักฐานอยู่ในจักรสี่โน่นแล้วก็มีหลักฐานอยู่ในข้อศีลทุกๆข้อไปคือสิกขาปัฏฐานถ้าเราพูดกันให้จบสักข้อหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าของเจ้ากรรมนายเวรที่ชั่วร้ายที่สุดก็คือข้อแรกปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามินี้ทั้งฝ่ายอกุศลกรรมก็เริ่มที่ปาณาติบาตทั้งฝ่ายศีล5ศีล8ศีล10 227ก็เริ่มที่ปาณาติบาตอันนี้เป็นอธิบดีของเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าเป็นประธานาธิบดีของเจ้ากรรมนายเวรมาทำความเข้าใจในคำที่คนชาวบ้านพูดกันว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกก็หมายถึงข้อเจ้ากรรมนายเวรตัวปาณาติบาตนี่เองเป็นหัวหน้าของกรรมชั่วทั้งหมดคือเมื่อปาณาติบาตมีแล้วอทินนาทานกาเมนสุมิจฉาจารเป็นต้นเป็นของที่หลั่งไหลมาทำได้ง่ายๆแต่ถ้างดเว้นปาณาติบาตได้แล้วอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้น10ประการทางกุศลกรรมหรือว่า5ประการทางศีล5 8ประการทางศีล8 10ประการทางศีล10เป็นต้นเนี่ยก็จะเป็นของลดหลั่นไปเองไม่ยากเลยสิ่งเสพติดให้โทษที่เราเรียกว่ายาม่ายาขยันเต็มบ้านเต็มเมืองทุกยุคทุกสมัยก็อยู่ที่เจ้ากรรมนายเวรมาให้ผลคือมาจากปาณาติบาตทั้งสิ้นสุราเมรัยเมาอารวาสทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นโรคคาพาธมะเร็งจากสิ่งต่างๆก็มาจากเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าเรื่องทำอกุศลกรรมปาณาติบาตเป็นต้นเนี่ยทำส่วนตัวก็มีส่วนสังคมระดับครอบครัวก็มีปาณาติบาตเป็นต้นคืออกุศลกรรม10ประการหรือว่าความชั่ว10ประการมีปาณาติบาตเป็นต้นนี่แหละมีมิจฉาทิฏฐิเป็นที่สุดเป็นสิ่งนำทางหรือทำอกุศลกรรมระดับสังคมหมู่บ้านก็มีตำบลก็มีอำเภอก็มีจังหวัดก็มีระดับประเทศก็มีเลยเป็นการพัฒนาไปเป็นอนันตริยกรรมระดับประเทศก็มีแล้วก็กระทบดินฟ้าอากาศให้แล้งบ้างให้ท่วมบ้างให้เกิดภัยร้ายต่างๆมีโรคระบาดเป็นต้นโจรผู้ร้ายเป็นต้นหรือว่าสิ่งเสพติดให้โทษทำลายทรัพยากรมนุษย์ให้เสื่อมเสียเป็นต้นหรือให้ทะเลาะวิวาทฆ่ารันฟันแทงเอาเปรียบเอารัดล้วนแล้วแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรมาให้ผลทั้งสิ้นตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมมุนาวัตติปชาหมู่สัตว์มีคนเป็นต้นเป็นไปตามกรรม
ถ้าให้ผลร้ายก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรจากอกุศลกรรม10ประการและอนันตริยกรรม5ประการมารวมกันทีนี้เรามาทำความเข้าใจในรายละเอียดสักหน่อยหนึ่งเรื่องข้อปาณาติบาตซึ่งเป็นหัวหน้าของกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงนี่คำว่าปาณาติบาตนี่แปลว่าเจตนาฆ่าสิ่งมีชีวิตมีลมปราณปาณะตัวนั้นแปลว่าสิ่งมีชีวิตและมีลมปราณสิ่งมีชีวิตนี่พระพุทธเจ้าได้แบ่งแยกไว้มีอยู่4กลุ่มหรือว่า4ตระกูลในโลกใบนี้1สัตว์2เท้าคนเป็นสัตว์2เท้าเป็ดไก่นกเป็นต้นเป็นสัตว์2เท้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีลมปราณ1 2ตระกูลสัตว์4เท้าตระกูลของสัตว์สี่เท้าก็มีกบอย่างนี้ก็สี่เท้าเขียดอย่างนี้จิ้งก่าตุ๊กแกหรือว่าหมูหมาวัวควายเป็นต้นมีมากสำหรับสัตว์สี่เท้าอันนี้ก็เรียกว่าสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตมีลมปราณหนึ่งตระกูลของสิ่งมีชีวิตมีลมปราณตระกูลที่3ก็เรียกว่าสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์ไม่มีเท้าก็อย่างปลาหรือว่างูหรือว่าไส้เดือนเหล่านี้เป็นต้นก็มีมากอยู่ขอให้พวกนักวิชาการไปค้นคว้าหาเอาเองแต่เราบอกพอเป็นสังเขปเท่านั้นนี่ก็คือสัตว์ที่มีปาณะคือมีชีวิตมีลมปราณตระกูลที่3ตระกูลที่4ก็มีสัตว์เท้ามากสัตว์เท้ามากก็อย่างปลวกนี่เลย4เท้าไปเรียกว่าสัตว์เท้ามากพวกปลวกพวกแมงดาพวกกุ้งพวกปูหรือว่าพวกตะขาบแมงมุมยุงอย่างนี้ก็เป็นสัตว์เท้ามากก็เพราะว่าเลย4เท้าไปพระพุทธองค์สอนพุทธบริษัทให้ทราบเป็นสัมมาทิฏฐิว่าปาณะสัตว์สัตว์ที่มีลมปราณมีชีวิตมี4ตระกูลเท่านี้ทีนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความหมายอยู่ในปาณะนั้นก็คือสิ่งมีลมปราณสิ่งมีลมปราณเนี่ยยังไม่มีชีวิตแต่ว่ามีลมปราณลมปราณตัวนี้แปลว่าเชื้อชีวิตถ้าแปลเป็นไทยเราก็แปลว่าเชื้อชีวิตเชื้อชีวิตนี่คือสัตว์บางชนิดจะเกิด2ครั้งครั้งหนึ่งเกิดเป็นไข่ก่อนตอนเกิดเป็นไข่นี่ก็อยู่ในท้องในครรภ์เมื่อถึงอายุก็ออกจากครรภ์ออกจากท้องของสัตว์ที่มีไข่ออกมาเป็นไข่พวกเราจะเห็นได้อย่างเช่นว่าไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกไข่เต่าไข่จิ้งจกตุ๊กแกหรือว่าไข่สิ่งต่างๆที่เป็นสัตว์ประเภทไข่ไข่ของสัตว์ทุกชนิดนั่นแหละเรียกว่ามีลมปราณอยู่ในหลักของปาณสัตว์ตัวเป็ดตัวไก่หรือว่าสัตว์สี่ตระกูลนั่นมีทั้งชีวิตมีทั้งลมปราณแต่ว่าสิ่งที่เป็นไข่คลอดออกจากครรภ์จากท้องมาแล้วเป็นสิ่งมีลมปราณคือเป็นเชื้อชีวิตแต่ยังไม่มีชีวิตเพราะยังไม่ถึงอายุที่จะออกเป็นตัวเป็นตนเรื่องคนมาเถียงนับไม่ถ้วนว่าไก่ที่คนเลี้ยงไม่มีตัวผู้เกี่ยวข้องนี่แปลว่าไม่มีลมปราณไม่มีเชื้อชีวิตเป็นไปไม่ได้นี่ก็คือเรื่องโกหกสร้างเวรสร้างกรรมให้แก่ตัวเองทั้งโลกทั้งชาติเลย
เป็นไปไม่ได้ที่ไข่จะไม่มีลมปราณไม่มีเชื้อชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ก็ตามเว้นไว้แต่เราจะเอาไปอบความร้อนให้เชื้อตายแล้วหรือเอาไปทำอย่างอื่นให้เชื้อตายแล้วอันนั้นก็ไม่มีเชื้อแน่นอนแต่ถ้าออกจากท้องของสัตว์มีไข่ใหม่ๆมาแล้วรับรองว่ามีลมปราณกันทั้งหมดแต่ว่าลมปราณนี่จะมีอายุไปกี่วันไม่ทราบเหมือนกันเมื่อเลยอายุของลมปราณอยู่ในไข่คือไม่มีปัจจัยมาให้ความอบอุ่นเพียงพอก็เน่าได้เสียได้ก็ลมปราณตายเมื่อหมดอายุเอาเราจะไม่พูดไปเมื่อผู้ใดทำปาณาติบาตเนี่ยเรียกว่าสร้างเจ้ากรรมขึ้นมาให้เกิดนายเวรแล้วคือทำปาณาติบาตกับสัตว์มีชีวิตสี่ตระกูลดังที่กล่าวมาแล้วก็ตามทำปาณาติบาตกับสิ่งมีลมปราณมีไข่เป็ดไข่ไก่เป็นต้นก็ตามเวรกรรมทั้งหลายที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตมีลมปราณนั้นก็ผูกอาฆาตจองเวรไว้กับเราในภาษาปฏิบัติเป็นอย่างนี้แต่ในภาษาพระสูตรภาษาวิชาการอย่างเรื่องกุมาริกากินไข่ไก่ในพระสูตรหมายถึงตัวไก่ที่เป็นเจ้าของไข่นั้นผูกเวรผูกกรรมชั่วไว้คือผู้ไปเอาไข่ไก่มากินแล้วแม่ไก่ก็ผูกเวรไว้เพราะเขาอาฆาตมาดร้ายไว้เอาสิ่งที่เขาหวงแหนไปนั่นในเรื่องของพระสูตรแต่เรื่องของอภิธรรมเรื่องของภาษาปฏิบัติแล้วก็ตัวไข่นั่นเองอาฆาตไว้ตัวไข่นั่นเองเชื้อของลมปราณนั่นแหละผูกอาฆาตไว้เลยถ้าฆ่าไก่ก็วิญญาณไก่นั่นเองผูกอาฆาตไปเลยที่นี้ผลกรรมขอให้เราพูดทำความเข้าใจผลกรรมอันอื่นๆจะมาผสมก็ให้ผลต่างกันคือให้ออกเวรมาต่างกันเวรเราแปลให้ฟังแล้วนะคือการผูกอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นแก้แค้นเพื่อให้สะใจเพราะโกรธแค้นนั่นเรียกว่าเวรคือมันผูกไว้อย่างนั้นโดยอัตโนมัติเรื่องโดยอัตโนมัติเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาสิกขาปทังสมาธิยามิคือถ้าเราไม่ศึกษากับอาจารย์ผู้เป็นสมาธิถี่บุคคลแล้วรับรองว่ารู้เรื่องไม่ได้ถ้ารู้เรื่องได้ก็คิดเอาเองไม่เป็นความจริงหรือว่าเป็นความจริงก็คิดเอาเองความเป็นจริงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แต่เราคิดว่าจริงก็แล้วแต่นะเราจะอธิบายเพื่อให้รู้ว่าเวรให้ผลจากอกุศลกรรมจากอนันตริยกรรมเนี่ยมาในสองรูปแบบรูปแบบหนึ่งทำปาณาติบาตสัตว์มีชีวิตทำปาณาติบาตกับสิ่งมีลมปราณแล้วอย่างเงี้ยจะมีอทินาทานมาผสมเท่าไหร่กาเมสุมิจฉาจารมาผสมเท่าไหร่พูดปดพูดคำหยาบพูดเพื่อเจ้อพูดส่อเสียดมาผสมเท่าไหร่คิดเพ่งเล็งผู้อื่นในแง่ร้ายคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลมาผสมกับปาณาติบาตเท่าไหร่เรื่องนี้กฎของชีวิตจะผสมผสานประมวลผลออกมาเองคือจะประมวลผลออกมาในรูปแบบให้ผลเป็นเวรทางลึกลับก่อนคือให้เวรทางลึกลับนั่นก็มาในรูปแบบว่าจิตวิญญาณเสื่อมลงจากจิตวิญญาณของมนุษย์ใจสูงมาเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ใจต่ำคือเป็นสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารรายละเอียดจะไม่พูดไปก่อน
แล้วก็จะแสดงความเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายอมนุษย์เป็นมารออกมาทุกวันทุกวันทุกวันนี่ก็คือเวรมาให้ผลจากการทำอกุศลกรรม10ประการทางกายวาจาใจในทางลึกลับก่อนเมื่ออายุไปนานๆหรือไม่นานก็ตามคือทำอกุศลกรรมอย่างนั้นทางกายวาจาใจ10ประการอย่างนั้นมีหัวหน้าก็คือปาณาติบาตใครกับปาณาติบาตสัตว์เนี่ยเป็นหัวหน้าของความชั่วของอกุศลกรรมทั้งหลาย9ประการนั้นแต่มีมิจฉาทิฏฐินำทางเนี่ยบางครั้งก็พัฒนาไปเป็นอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตุปบาททำสังฆเภทได้แต่ก็จะมารวมลงเป็นอาสวะพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าอาสวะถ้านานไปก็เรียกว่าอนุสัยถ้านานเข้าไปอีกก็เรียกว่าโอคะผูกมัดเป็นสังโยชน์ไว้เลยชีวิตนี้ผูกมัดไว้ในอกุศลกรรมอนันตริยกรรมทั้งชีวิตเลยเป็นสังโยชน์แต่ทางภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่ากรรมสะสมหรือว่าการสะสมทีละเล็กทีละน้อยทุกวันทุกเดือนทุกปีไปนี่ก็คือให้ผลเจ้ากรรมนายเวรมาให้ผลทางลึกลับด้านจิตวิญญาณพวกนี้จะพูดภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องถ้าพูดภาษาสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารจึงจะยอมรับถ้าผู้เป็นมนุษย์เทศแสดงธรรมคนผู้มีเจ้ากรรมนายเวรจิตวิญญาณเป็นสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารจะไม่รับรู้คำสั่งสอนหรือว่าคำเทศนาของมนุษย์เทศแต่ถ้าผู้ใดเป็นสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารเทศแสดงธรรมบรรยายคนสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารก็ยอมรับเป็นศิษยานุศิษย์ติดสอยห้อยตามมีอะไรเสียสละบูชาให้หมดไม่เหลือเลยเพราะว่าเลื่อมใสมากนี่พวกเราก็ต้องสังเกตเอาเองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรมาจากเจ้าอกุศลกรรมอนันตริยกรรม10ประการมีปาณาติบาตเป็นต้นมีมิจฉาทิฏฐิเป็นที่สุดนำทางชีวิตแล้วมาประมวลผลทางลึกลับด้านจิตวิญญาณก็คือเราฆ่าไก่วิญญาณไก่ก็ไม่มีที่อยู่มันก็เลยมาอยู่ในวิญญาณคนฆ่ายุงวิญญาณยุงก็ไม่มีที่อยู่ก็เลยมาอยู่ในวิญญาณคนฆ่าหมาฆ่าแมววิญญาณหมาวิญญาณแมวก็ไม่มีที่อยู่ก็มาอยู่ในวิญญาณคนถ้าฆ่าปูฆ่าปลาวิญญาณปูปลาที่เราฆ่าก็ไม่มีที่อยู่ก็มาปนเปื้อนอยู่ในวิญญาณคนตรงนี้เองคือเจ้ากรรมนายเวรให้จิตวิญญาณของคนชนิดนี้เป็นสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารก็ดำรงชีวิตไปในรูปร่างของมนุษย์แต่ว่าจิตวิญญาณทัศนคติความรู้ความเห็นเป็นสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารผสมผสานกันไปทุกวันทุกเดือนทุกปีที่สุดไม่รู้อายุเท่าไหร่อาจจะกลางคนหรือแก่ก็ได้ก็จะไปประสบเจ้าเวรนายกรรมที่เป็นอกุศลกรรมอนันตริยกรรมมาให้ผลสุดท้ายก็คือภัยพิบัติ10ประการในชีวิตหรือทรัพย์สิน 1. ราชภัยทางการก็ตามลงโทษเพราะไปประพฤติผิดทางการโจรภัยนั่นก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรมาให้ผลหนึ่งอัคคีภัยก็เจ้ากรรมนายเวรมาให้ผลหนึ่งวาตภัยก็เจ้ากรรมนายเวรมาให้ผลหนึ่งอุทกภัยก็เจ้ากรรมนายเวรมาให้ผลหนึ่ง
วิวาทภัยก็เจ้ากรรมนายเวรมาให้ผลหนึ่งโรคภัยก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรมาให้ผลหนึ่งอุปัติภัยหรืออุปัติเหตุก็เจ้ากรรมนายเวรมาให้ผลหนึ่งทุพพิกภัยก็เจ้ากรรมนายเวรมาให้ผลหนึ่งวินาศภัยสุดท้ายก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่างร้ายแรงนี่พวกเราพุทธบริษัทผู้ได้ยินได้ฟังธรรมบรรยายเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมีจริงๆดังที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วแล้วก็หลักและวิธีการที่จะทำตัวเองให้พ้นจากเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าจะตัดกรรมตัดเวรได้อย่างไรเรื่องนี้ก็ย้อนไปดูข้อศีลหรือข้อกุศลธรรม10ประการศีล5ประการ8ประการ10ประการจะมีตอนสุดท้ายว่าสิกขาปทังสมาธิยามิคือมิตัวนี้ก็ต้องหมายถึงว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้านี่หมายถึงตัวใครตัวมันแต่ว่าข้าพเจ้าคนนั้นต้องมีจิตสำนึกรู้สึกตัวว่าตัวเองมีบาปมีความชั่วเป็นคนโง่เขลาเป็นคนผ่านเมื่อรู้ตัวแล้วจึงจะเกิดสมาธิยามิข้าพเจ้านี่รู้ตัวแล้วว่าข้าพเจ้าโง่เขลาเบาปัญญามีแต่เจ้ากรรมนายเวรเราทำพูดคิดอยู่ประจำวันเราก็ได้รับผลมาหลายเวรหลายกรรมแล้วแต่ยังไม่ถึงตายอย่างนี้รู้ตัวอย่างนี้แล้วให้สิกขาปทังไปศึกษาในวิชาการเรียกว่าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาอันนั้นเป็นภาษาวิชาการภาษาปฏิบัตินี่ก็อยู่ในหลักจักสี่ก็คือให้ไปศึกษาในสำนักปฏิรูปประเทศคือไปหาสำนักที่เป็นปฏิรูปประเทศสาวาสะที่นั่นเขาสอนให้ปฏิรูปตัวเองจากความเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นคนผ่านเมื่อรู้สึกตัวแล้วกลับมาเป็นคนไม่มีเวรมีภัยคือตัดกรรมตัดเวรเขาสอนกันอย่างนั้นในปฏิรูปประเทศแล้วในปฏิรูปประเทศนั้นจะมีสัพปุริสูปัสสยะคือมีสัตบุรุษอยู่ที่นั่นให้เราเข้าไปนั่งนอนๆสอบถามศึกษาศีลศึกษาสมาธิศึกษาปัญญาสมาธิจากท่านทุกวันทุกเดือนทุกปีไปอย่างที่3อัตตสัมมาปณิธิตั้งปณิธานอันชอบไว้ในตนด้วยจึงจะพบเห็นสัตบุรุษถ้าตั้งปณิธานอันไม่ชอบอยู่ในตนแล้วแม้นั่งนอนๆอยู่กับสัตบุรุษก็ไม่รู้ไม่เห็นสัตบุรุษหรือไปสถาปนาเอาอสัตบุรุษว่าเป็นสัตบุรุษก็ได้ถ้าเราตั้งปณิธานอันไม่ชอบไว้ในตนและข้อ4สำคัญที่สุดก็คือมีปุเพกตปุญญตามีบุญอันทำไว้แล้วแต่ปางก่อนในด้านนี้โดยเฉพาะจึงจะมีจิตสำนึกรู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นผู้มีเจ้ากรรมนายเวรเพราะพูดอกุศลวาจาอยู่ตลอดเวลาทำทางกายเป็นปานาติบาตอยู่ตลอดเวลาทินนาทานกาเมสุมิชฌาจารอยู่ตลอดเวลาเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลอยู่ตลอดเวลาเมื่อรู้สึกตัวอย่างนี้แล้วก็จึงจะไปพบปฏิรูปเทศวาสะอยู่กับสัตบุรุษตั้งปณิธานอันชอบไว้ในตนจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่องอย่างนี้ก็มีอุทาหรณ์ผู้ที่รู้สึกตัวแล้วกลับตัวได้ก็อย่างเช่นพระชนะนี่เมื่อบรรพชาอุปสมบทได้นามว่าเป็นพระเถระคำว่าพระเถระก็หมายความว่าเลย10พรรษาไปแล้ว
ในประวัติว่าพระฉันนะเถระหัวดื้อหัวรั้นพระพุทธองค์แนะนำว่าฉันนะให้ไปคบค้าสมาคมเสพสัตบุรุษคือพระโมคคัลลาสาลีบุตรนะฉันนะพระฉันนะไม่ยอมรับรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนำให้ไปคบค้าสมาคมกับสัตบุรุษคือพระโมคคัลลาสาลีบุตรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พระพุทธองค์บอกชัดเจนเลยว่าถ้าจะไปชี้บอกด้วยตัวเองจริงๆว่านี่คือสัตบุรุษนี่อสัตบุรุษไม่มีทางจะรู้เรื่องคือมันต้องเกิดจากปุเพกตปุญญตาคนชาวบ้านพูดอยู่เสมอว่าบุญสอนมันสู้บุญเกิดไม่ได้ก็คือหมายความว่าให้เกิดเองตามบุญตามกรรมการที่จะเห็นสำนักปฏิรูปประเทศว่าจะคบค้าสมาคมกับสัตบุรุษได้ตั้งปณิธานอันชอบไว้ในตนได้ก็เพราะปุเพกตปุญญตาของเขาพระฉันนะเถระหัวดื้อหัวลั่นแม้พระพุทธองค์ก็ไม่ยอมฟังคือไม่ยอมฟังคำชี้แนะของพระพุทธองค์ภาษาอะไรพวกเราจะไปชี้แนะกันว่าพระองค์นั้นอาจารย์องค์นี้เป็นสัตบุรุษเป็นพระอริยะเชิญละเมอไปเถอะเป็นอกุศลวาจาเป็นการสร้างเป็นเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายอกุศลทางวาจาทั้งสิ้นเมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วพระอานนท์ยกเรื่องพรหมทัณฑ์เข้าที่ประชุมสงฆ์นั่นแหละพระฉันนะจึงเกิดมีจิตสำนึกรู้สึกตัวนี่คือบุญเกิดในระหว่างที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั่นคือบุญสอนไม่มีประโยชน์อะไรกับพระฉันนะเถระทีนี้เมื่อหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วพระฉันนะเกิดมีบุญเกิดขึ้นมารู้สึกตัวว่าพระสงฆ์ทิ้งตัวเองแล้วก็เลยยอมขมาโทษแล้วก็เลยประพฤติปฏิบัติตัดเจ้ากรรมนายเวรคือประพฤติปฏิบัติอภยากตธรรมไปเลยเว้นอกุศลธรรมเว้นอกุศลกรรมเว้นกุศลกรรมหมดปฏิบัติอภยากตกรรมวิปัสสนากรรมฐานสายสัมมาปฏิบัติกับอาจารย์ผู้เป็นสัตบุรุษจริงที่สุดก็ได้เป็นพระอริยบุคคลมีประวัติสืบต่อไว้ในพุทธศาสนาจนกระทั่งทุกวันนี้วันนี้ได้บรรยายเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมาพร้อมทั้งเหตุและปัจจัยพร้อมทั้งหลักและวิธีการจะไปตัดเจ้ากรรมนายเวรพร้อมทั้งผลของเจ้ากรรมนายเวรออกมาในรูปแบบลึกลับและเปิดเผยได้บรรยายมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแจ่เวลาขออวยพรแก่ท่านผู้ฟังธรรมบรรยายทั้งหลายพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งสัมมาทิฏฐิในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนเทอญ